การเมืองก็ต้องลุ้นแต่ปากท้องก็ต้องมาตอนนี้มันเงินไม่ค่อยมีแล้วฮะว่าจะขอยืมซะหน่อยเนี่ย อย่ามายืมพี่เลยพอพูดเรื่องเงินปุ๊บไปโหลดแอปสิตอนนี้เงินดิจิตอลวอลเล็ตกำลังจะมาแล้วนะทางรัฐล่าสุดเนี่ยมีการให้ลงทะเบียนแล้วนะคะก็ลงทะเบียนกันไปเยอะมากนะคะด้านนายกเนี่ยเขาบอกว่าโอ้โหยอดคนมาลงทะเบียนใน2วันนี้บอกได้เลยว่าตัวเลขบ่งบอกได้หลากหลาย20ล้านคนไทยเรามี66ใช่ไหมพี่เป๊กคนที่ได้สิทธิ์50ตอนนี้มีคนลงทะเบียนแล้ว20ค่ะก็เกินจะเกือบครึ่งนึงแล้วนะเขาบอกว่าโอ้โหมันจะดีมากเลยนะนายกบอกว่าทั้งเรื่องการกระตุ้นเศรษฐกิจแล้วก็ทำให้ประชาชนมีความตื่นตัวในขณะเดียวกัน